สวัสดีค่ะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคล็ดลับสุขภาพกับน้องซิมานะคะวันนี้นะคะซิมาก็แน่นอนค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวด้านสุขภาพนะคะที่จะพาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาร่วมกันรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะซึ่งเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่รักสุขภาพกันอยู่แล้วดูแลสุขภาพกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ทานอาหารก็มีประโยชน์กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะซิมาก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะคะของสิ่งที่เราเนี่ยรับประทานหรือว่ากินเข้าไปในแต่ละวันนะคะว่ามีคุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเราด้านใดบ้างและต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ยินได้ฟังปุ๊บนะคะก็จะสามารถที่จะนำเอาอาหารสุขภาพต่างๆเหล่านี้นะคะไปประกอบเป็นเมนูรังสรรค์เป็นเมนูขึ้นมาเพื่อที่จะทานกันในครอบครัวนะคะแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะต้องเน้นย้ำอีกครั้งนึงเลยนะคะว่าเรื่องของการกินเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นแล้วเคล็ดลับในวันนี้ก็จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารให้ร่างกายแข็งแรงร่วมกันนะคะจิ๋วสามารถนำมาดูแลสุขภาพของเราได้มากมายเลยนะคะโดยไมโครกรีนนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเป็นเหตุผลที่ใครต่อใครต่างก็หลงรักเจ้าผักจิ๋วตัวนี้ค่ะยิ่งถ้าหากวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้รู้จักประโยชน์ของไมโครกรีนเชื่อได้เลยนะคะว่าจะต้องมีคนในอยากจะลองปลูกเอาไว้กินเองที่บ้านแน่ๆค่ะดังนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ซิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผักไมโครกรีนกันก่อนค่ะผักไมโครกรีนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต้นอ่อนของพืชที่เติบโตอย่างไม่เต็มวัยนะคะงอกออกมาจากเมล็ดของพืชเช่นผักสมุนไพรหรือธัญพืชชนิดต่างๆที่เมื่อร่วงลงดินหรือว่าเพาะลงดินก็จะงอกได้ในระยะเวลา 7-10 วันค่ะและเมื่อต้นอ่อนสูงประมาณ 1-4 นิ้วมีใบ 1-3 ใบตอนนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจะเก็บมารับประทานได้แล้วดังนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกไมโครกรีนว่าผักจิ๋วนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าไมโครกรีนจะเป็นผักที่ยังไม่โตเต็มที่แต่กลับอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งบางสายพันธุ์มีสารอาหารสูงกว่าผักที่โตเต็มวัยด้วยค่ะเพราะว่าในระยะที่ยังคงเป็นต้นอ่อนอยู่พืชจะผลิตสารอาหารสำคัญอย่างวิตามินบีแร่ธาตุในปริมาณที่เข้มข้นเพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ดังนั้นไมโครกรีนส่วนใหญ่จึงมีสารอาหารต่างๆที่ค่อนข้างสูงกว่าผักโตเต็มวัยโดยเฉพาะโพแทสเซียมเหล็กสังกะสีแมงกานีสทองแดงและสารต้านอนุมูลอิสระไมโครกรีนมีหลายชนิดให้เลือกปลูกและรับประทานแต่ละชนิดก็จะมีรสชาติและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันเช่นไมโครกรีนกลุ่มกะหล่ำไมโครกรีนกลุ่มผักใบเขียวไมโครกรีนกลุ่มหัวหอมไมโครกรีนกลุ่มทานตะวันไมโครกรีนกลุ่มธัญพืชอย่างข้าวสาลีข้าวโอ๊ตถั่วเลนทิลแล้วก็ยังมีไมโครกรีนจากพืชชนิดอื่นๆอย่างแครอทขึ้นช่ายกระเทียมควินัวบีทรูทค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าผักไมโครกรีนเป็นที่นิยมมีหลายชนิดด้วยกันค่ะอย่างเช่นต้นอ่อนทานตะวันถือเป็นไมโครกรีนที่ได้รับความนิยมมานานแล้วโดยผักจิ๋วชนิดนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน E วิตามิน C ซิลิเนียมแคลเซียมธาตุเหล็กกรดไขมันโอเมก้า3 6 9แล้วก็มีสารสำคัญอย่างตัวกาบานะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีสารสื่อประสาทที่ช่วยลดความตึงเครียดความวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับง่ายและที่สำคัญเลยนะคะเราสามารถที่จะนำเอาต้นอ่อนทานตะวันไปปรุงเป็นเมนูอาหารได้อีกหลากหลายเมนูเลยค่ะถัดมานะคะต้นอ่อนกะหล่ำปลีม่วงต้นอ่อนกะหล่ำปลีม่วงก็เป็นผักจิ๋วอีกชนิดที่มีประโยชน์สุดๆเลยค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังอย่างโพลีฟีนอยด์และสารกลูโคซิโนเลต
ซึ่งก็พบเฉพาะในผักตระกูลกะหล่ำแล้วก็ผักกาดเท่านั้นนะคะสารนี้มีสรรพคุณในการช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยค่ะต้นอ่อนหัวไชเท้าโดยต้นอ่อนหัวไชเท้าหรือว่าผักกาดหัวมีชื่อที่น่ารักน่ารักก็คือไควะเระโดยไควะเระนั้นนะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มของพืชตระกูลกะหล่ำค่ะมีสารที่สำคัญอย่างกรูโคซินโอเลตซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งและยังมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C สารเคมฟอรอลไกลโคไซด์ซึ่งเป็นสารเสริมสร้างภูมิต้านทานและช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อีกด้วยโดยรสชาติของต้นอ่อนชนิดนี้จะออกซ่าๆเผ็ดเล็กน้อยเอาไว้เป็นตัวชูรสอาหารได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะต้นอ่อนบรอกโคลีบรอกโคลีนั้นเป็นพืชในตระกูลกะหล่ำเหมือนกันนะคะจึงมีสารในการต้านมะเร็งอย่างกรูโคซินโอเลตแล้วก็สารซัลฟูราเฟนโดยพบด้วยนะคะว่ามีอยู่มากกว่าบรอกโคลีที่โตเต็มวัยซะอีกทั้งในต้นอ่อนของบรอกโคลีนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างวิตามินซีวิตามินเคธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเลยค่ะถัดมานะคะก็คือต้นอ่อนถั่วลันเตาอีกชื่อนึงนะคะเขามีชื่อน่ารักน่ารักว่าโต้เหมียวค่ะจัดเป็นอีกหนึ่งต้นอ่อนของพืชตระกูลถั่วที่ได้รับความนิยมในการปลูกและการกินมากๆเลยนะคะด้วยรสชาติที่หวานกรอบมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยค่ะทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน K ธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแคโรทีนอยด์เบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทินจัดเป็นผักที่ช่วยในการบำรุงสายตามีสารอาหารบำรุงสุขภาพหลายชนิดแถมรสชาติอร่อยเด็ดสุดๆค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีคุณชื่อกันดีนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมโดยต้นอ่อนข้าวสาลีก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีไฟเบอร์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมวิตามินเคธาตุเหล็กคลอโรฟิลล์รวมไปถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้นั่นเองค่ะอัลฟาฟาหรือต้นอ่อนถั่วอัลฟาฟาค่อนข้างนิยมมากในต่างประเทศนะคะแล้วก็มีกระแสแรงขึ้นโดยเฉพาะคนที่สนใจในเรื่องของอาหารสุขภาพเพราะว่านี่เป็นต้นอ่อนที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดไฟโตนิวเทรียสช่วยในการส่งเสริมการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุอย่างวิตามินเคแคลเซียมแมงกานีสล้วนแล้วจะมีประโยชน์ต่อการบำรุงกระดูกรวมถึงวิตามินซีและซิงค์ที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้นะคะยังมีสารประกอบจากพืชอย่างซาโปนินช่วยในการดูดซับคอเลสเตอรอลในลำไส้ค่ะและด้วยความที่เป็นพืชตระกูลถั่วจึงมีสารอาหารอย่างโปรตีนไขมันดีไฟเบอร์ที่สำคัญคือมีไฟโตรเอสโตรเจนซึ่งก็ดีต่อการปรับสมดุลของฮอร์โมนในเพศหญิงอีกด้วยนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของไมโครกรีนโอ้โหมีคุณประโยชน์มีสารอาหารดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่แหละค่ะจิ๋วแต่แจ๋วของแท้เลยนะคะถือได้ว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านสามารถลองนำไปปรับใช้ได้อาจจะรับประทานในส่วนที่เราสามารถจะปลูกเองได้หรือว่าอาจจะรับประทานในตัวที่เราสามารถทานได้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่ห้ามทานหรือไม่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกับโรคประจำตัวของแต่ละท่านก็ได้ค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่มีโรคประจำตัวนะคะบอกเลยค่ะว่าไมโครกรีนนั้นเหมาะกับสุขภาพของทุกๆคนมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ
ัดจากไมโครกรีนเรามาดูราชินีผักอย่างวอเตอร์เครสกันนะคะเรียกว่ามีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวอเตอร์เครสนั้นวอเตอร์เครสหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าสลัดน้ำค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความสับสนกับผักเป็ดญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูเลยนะคะว่าวอเตอร์เควสนั้นคือผักอะไรกันแน่พร้อมกันนี้ก็จะพาไปดูประโยชน์และวิธีการกินผักวอเตอร์เควสด้วยค่ะวอเตอร์เควสเป็นผักน้ำชนิดหนึ่งในวงกะหล่ำปลีค่ะผักชนิดนี้ในภาษาไทยนิยมเรียกกันว่าสลัดน้ำบางพื้นที่เรียกแค่ผักน้ำนะคะออริจินัลของวอเตอร์เควสเป็นผักที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เนปาลนิวซีแลนด์แล้วก็อเมริกาเหนือค่ะวอเตอร์เควสจัดเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นกลวงมีใบสีเขียวขนาดเล็กเรียงเวียนรอบลำต้นใน1ใบประกอบไปด้วย 3-8 ใบย่อยก้านใบสีขาวเมื่อขยี้ไปก็จะมีกลิ่นอ่อนๆ นะคะคล้ายกับกลิ่นของมัสตาร์ดเลยค่ะดอกก็มีสีขาวครีมคล้ายกันกับดอกกระลำหรือว่าดอกขวดชายเท้าขอบกลีบดอกหยักเป็นคลื่นๆเห็นกลีบของดอกได้อย่างชัดเจนวอเตอร์เควสนั้นเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือจะดียิ่งถ้าหากว่าปลูกในน้ำตื้นประมาณ 5-10 เซนติเมตรแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสะอาดมีน้ำไหลผ่านโดยในประเทศไทยก็นิยมปลูกนะคะจะปลูกกันที่ภาคเหนือและภาคใต้ค่ะมีสายพันธุ์ที่เรานิยมนำมาปลูกรับประทานก็คือวอเตอร์เควสแดงแล้วก็วอเตอร์เควสเขียวค่ะในขณะที่ผักเป็ดญี่ปุ่นที่คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นวอเตอร์เควสนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในวงผักโขมหรือวงของดอกบานไม่รู้โรยซึ่งเป็นพืชบนดินไม่ใช่พืชน้ำเหมือนวอเตอร์เควสนะคะอีกทั้งลักษณะเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันโดยใบของผักเป็ดจะเป็นคล้ายกับรูปหัวใจไม่มีใบประกอบแต่หากขยี้ที่ใบจะได้กลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆไม่ได้หอมเหมือนกับวอเตอร์เควสเลยค่ะวอเตอร์เควสนั้นถูกจัดว่าเป็นราชินีผักเพราะว่าอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยมีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นนะคะว่าวอเตอร์เควสปริมาณ100ถ้วยตวงหรือประมาณ34กรัมเนี่ยให้คุณค่าทางโภชนาการเยอะเหมือนกันค่ะมีน้ำ33กรัมพลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 0.4 กรัมโปรตีน 0.8 กรัมไขมัน 0.1 กรัมน้ำตาล 0.1 กรัมไฟเบอร์ 0.2 กรัมวิตามิน A 55ไมโครกรัมวิตามิน C 14.6 มิลลิกรัมวิตามิน K 85ไมโครกรัมแคลเซียม41มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของวอเตอร์เควสนั้นยังมีสารอาหารอีกมากมายหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E วิตามิน B2 วิตามิน B5 วิตามิน B6 โฟเลตแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมงกานีสโซเดียมทองแดงพ่วงด้วยสารประกอบที่สำคัญอย่างรูทีนและซีแซนทีนควอร์ซิทีนรวมไปถึงสารกลูโคซิโนเลตเมื่อเคี่ยวหรือว่าหั่นวอเตอร์เควสนะคะสารนี้เนี่ยจะแตกตัวเป็นไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ายังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำมีไขมันต่ำดังนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆอยากจะควบคุมน้ำหนักอยากจะลดน้ำหนักก็เหมาะมากๆเลยค่ะที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพด้านนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะสรรพคุณของวอเตอร์เควสยังมีดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะโดยวอเตอร์เควสนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากข้อมูลทางโภชนาการจะเห็นได้เลยนะคะว่าเพียงรับประทานผัก1ชนิดแค่1ถ้วยตวงก็จะได้สารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญต่อสุขภาพมากมายสมฉายาราชินีผักกันสุดๆ
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไม่ว่าจะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารฟลาโวนอยด์แคโรทีนอยด์หรือโพลีฟีนอยด์เราก็สามารถหาได้ง่ายๆจากผักสลัดน้ำหรือวอเตอร์เกรสนะคะโดยสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและหนำซ้ำยังสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยนั่นเองค่ะลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปในวอเตอร์เกรสนั้นมีสารสำคัญอย่างสารกลูโคซิโนเลตเมื่อเราเคี้ยวหรือว่าหั่นเอนไซม์ไมโรซิเนสในวอเตอร์เกรสก็จะถูกปล่อยออกมาค่ะซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยสารกลูโคซิโนเลตให้กลายเป็นสารไอโซไทโอไซยาเนตมีคุณสมบัติในการยับยั้งมะเร็งต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราลดการอักเสบและยังช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายโดยงานวิจัยพบนะคะว่าการกินวอเตอร์เกรสหรือว่าผักตระกูลกระหล่ำ5ทัพพีต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้และควรจะปรุงให้สุกด้วยวิธีการนึ่งผัดหรือว่าใช้ไมโครเวฟปรุงสุก 1-2 นาทีแต่ไม่ควรทนความร้อนนานเกินไปนะคะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้สารอาหารสำคัญสำคัญสูญสลายหายไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกโดยจัดเป็นพืชที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินเคสูงจึงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ฟันบำรุงสายตาสลัดน้ำหรือวอเตอร์เกรสนั้นขนสารบำรุงสายตามาเพียบเลยนะคะทั้งวิตามิน A วิตามิน C อุดมไปด้วยแคโรทีนลูทีนและซีแซนทีนจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาช่วยในการต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดโรคต้อกระจกแล้วก็โรคกระจกตาเสื่อมค่ะป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติอย่างเช่นเลือดออกภายในอวัยวะหรือภาวะเลือดไหลไม่หยุดเพราะผักชนิดนี้มีวิตามินเคสูงนั่นเองค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวอเตอร์เกรสนั้นมีสารที่มีฤทธิ์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหลายชนิดเลยนะคะอันดับแรกเลยที่หลายท่านรู้จักกันดีก็คือวิตามินซีค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอีกมากมายโดยในปริมาณ1ถ้วยตวงจะให้วิตามินซีมากถึง15กรัมกินแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยใครที่เป็นหวัดนะคะสามารถขจัดอาการหวัดได้ด้วยวอเตอร์เกรสเลยค่ะดีต่อสุขภาพของหัวใจโดยมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการรับประทานพืชตระกูลกระหล่ำเป็นประจำนั้นดีมากๆเลยค่ะมันดีต่อการดูแลสุขภาพให้กับหัวใจนั่นเองส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็เพราะว่าวอเตอร์เกรสนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารแคโรทีนอยด์ที่งานวิจัยเนี่ยพบเลยนะคะว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายและอาการสโตรกค่ะสุดยอดไปเลยนะคะกับผักชนิดนี้สมฉายาราชินีผักจริงๆค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีเคล็ดลับในการกินอีกนิดนึงมาฝากด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอเตอร์เกรสนั้นสามารถที่จะกินสดๆได้โดยต้องล้างน้ำให้สะอาดค่ะกินเป็นสลัดหรือว่าจะใส่ในแซนด์วิชหรือจะกินแบบวิถีไทยๆเป็นผักจิ้มน้ำพริกก็กินได้ค่ะเรียกว่าเป็นผักเครื่องเคียงกับเมนูอาหารอื่นๆได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถนำเอาวอเตอร์เกรสนั้นมาทำเป็นซุปแกงจืดสมูทตี้หรือจะนำไปผัดกับเนื้อสัตว์ที่ชื่นชอบก็ได้นะคะโดยปกติแล้ววอเตอร์เกรสนั้นก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่มีความปลอดภัยในการรับประทานเว้นแต่บางกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังปรึกษาคุณหมอก่อนจะรับประทานค่ะเช่นกลุ่มคนที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นประจำเพราะวอเตอร์เกรสนั้นมีวิตามินเคสูงอาจจะส่งผลต่อภาวะนี้ได้ผู้ป่วยโรคนิ่วในไตหรือมีความเสี่ยงต่อโรคนี้สูงก็ควรระมัดระวังการรับประทานด้วยนะคะเพราะว่าในผักชนิดนี้มีสารออกซาเลตซึ่งจะเพิ่มโอกาสเกิดนิ่วในไตได้ในคนที่ไตทำงานได้ไม่ดีค่ะคนที่แพ้ผักตระกูลกระหล่ำ
ก็อาจจะแพ้วอเตอร์เกรสได้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานนะคะหรืออาจจะทำการทดสอบก่อนก็ได้ค่ะคนที่เป็นไฮโปไทรอยหรือว่าไทรอยทำงานต่ำหรือขาดภาวะฮอร์โมนไทรอยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานวอเตอร์เกรสสดค่ะเนื่องจากผักตระกูลกะหล่ำนั้นมีสารในกลุ่มของกอยสโตรเจนที่ทำให้ผลิตฮอร์โมนไทรอยลดลงแน่นอนนะคะว่าจะส่งผลต่อโรคของเราค่ะสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตรก็ควรจะรับประทานด้วยความระมัดระวังเพราะยังไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพก็สามารถรับประทานได้นะคะเรียกว่าอาจจะทานเป็นสลัดอย่างที่ซีมาได้บอกไปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดจะทานจิ้มน้ำพริกทานเป็นเครื่องเคียงเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างที่ท่านทานอยู่ก็สามารถทานได้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเป็นผักที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเนี่ยคือในส่วนของผักที่มีประโยชน์มากๆแต่มันไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมที่เป็นในเรื่องของอาหารการกินที่มีประโยชน์กับร่างกายซึ่งจะเป็นเคล็ดลับที่ต้องไม่ลับเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะในการที่เราจะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอาหารเพื่อที่จะกินเข้าไปแล้วก็ได้รับสารประโยชน์มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอีกอย่างนึงเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่กินแล้วมีประโยชน์ได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะหรือเป็นสิ่งที่ใช้แล้วดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นเองค่ะเลยนะคะก็จะเป็นสูตรสมุนไพรมากอีกอันนึงก็คือเป็นสูตรเย็นซ่านะคะตอนนี้มีอยู่2สูตรกล่องสีฟ้าแล้วก็กล่องสีเขียวซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็ดูแลสุขภาพในช่องปากได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่บอกว่าไม่ได้หมายไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษอยากจะดูแลสุขภาพในช่องปากโดยรวมก็ใช้สูตรไหนก็ได้หรือว่าท่านจะเลือกใช้ตามความต้องการของท่านก็ได้อย่างเช่นอยากจะแก้อาการปวดฟันเสียวฟันต่างๆนะคะคุณผู้ชมท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นหลอดสีฟ้าได้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของพวกกลิ่นปากต่างๆอย่างเงี้ยนะคะท่านก็สามารถที่จะใช้เป็นหลอดสีเขียวได้ตอบโจทย์ได้ตรงจุดมากกว่านั่นเองนะคะหลอดสีเขียวนะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ที่มีโอกาสได้ใช้ก็จะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นะตามหายาสีฟันมานานแล้วว่าจะใช้ยาสีฟันอะไรในการดับกลิ่นดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นใจนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพกันด้วยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอหลายคนได้มีโอกาสมาลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรจ้าเป่าหลอดสีเขียวโอ้โหบอกเลยค่ะว่าติดใจนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดูแลปัญหากลิ่นปากได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเราเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะออกไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าของเรานั่นเองหรือว่าแม้กระทั่งการไปพรีเซนต์งานต่างๆนะคะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยแต่ละวันโอ้โหเรากินอาหารที่มีกลิ่นไม่ว่าจะเป็นปลาร้าอาจจะส้มตำปูปลาร้ากิมจิอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมกระเทียมอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยค่ะแต่ว่ามีกลิ่นนะคะทำให้เวลาที่เราไปพูดคุยกับคู่สนทนาของเราเนี่ยโหบางทีเขาแบบอยากจะยวงห่างเรานี้เลยนะคะคุณผู้ชมเราก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องมีการหาตัวช่วยดีๆในการดับกลิ่นแล้วก็ทำให้ความมั่นใจเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสามารถที่จะช่วยได้นะคะเกี่ยวกับยาสีฟันสมุนไพรหลอดสีเขียวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของยาสีฟันสมุนไพรของจ้าเป่านะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาคุณผู้ชมอาจจะมีลักษณะเหงือกร่นเหงือกอักเสบเหงือกบวมแดงอย่างเงี้ยนะคะพอได้แปรงฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรจ้าเป่านะคะก็โดยเฉพาะหลอดสีฟ้าเนี่ยทำให้หลายท่านนะคะรู้สึกว่าอุ๊ย
ปัญหาการอักเสบต่างๆเนี่ยมันหายดีหายเร็วนะคะคุณผู้ชมก็เนื่องจากว่ามีส่วนผสมที่เป็นท็อปซีเครตเลยนะคะของทางจาเป่าของเรานี่แหละคอยดูแลปัญหาสุขภาพในช่องปากให้กับทุกท่านกันอยู่นะคะนั่นก็คือน้ำมันดาวอิงคานั่นเองนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกแล้วก็ฟันให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวยาสีฟันสมุนไพรของทางจาเป่าของเรานะคะต้องบอกว่าใครที่อยากได้ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพในช่องปากเนี่ยอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะแนะนำเขาว่าท่านใดที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านสามารถที่จะไปหาหมอฟันได้ตามปกติปีนึงอย่างน้อย2ครั้งเพื่อที่จะไปเช็คดูนะคะว่าเอ๊ะปัญหาฟันของเราด้านอื่นๆเนี่ยมันมีไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันที่มันเสื่อมไปตามอายุการใช้งานที่นานมากยิ่งขึ้นปัญหาฟันผุจากการที่เราเนี่ยแปรงเข้าไปไม่ถึงซอกซอยไม่ถึงอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ไปทำการตรวจเช็คถ้ามีฟันผุก็อุดนะคะหรือว่าอาจจะต้องทำสัญญกรรมเกี่ยวกับช่องปากอื่นๆอีกไหมนะคะการทำอะไรเกี่ยวกับฟันอื่นๆอีกไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยแนะนำเลยนะคะถ้าเราดูแลฟันของเราไม่ดีนะคะมันไม่ได้เพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในช่องปากเท่านั้นแต่อาจจะมีปัญหาค่ะลุกรามไปได้นะคะถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่องปากจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆแนะนำว่าการแปรงฟันนอกจากจะแปรงด้วยยาสีฟันสมุนไพรของทางจ้าเป่าแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมควรจะเลือกใช้แปรงที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มค่ะแล้วก็ใช้แปรงซอกฟันกับไหมขัดฟันควบคู่กันไปด้วยก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็แนะนำไว้นะคะและที่สำคัญยาสีฟันสมุนไพรจ้าเป่าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็เน้นธรรมชาติในการที่จะนำมาดูแลสุขภาพช่องปากให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยจากสารเคมีและราคาที่โอ้โหไม่แพงเลยทีเดียวนะคะหลอดนึงเนี่ย160กรัมนะคะคุณผู้ชมหลอดนึง160กรัมแต่ว่าราคาเพียงแค่หลอดละ55บาทเท่านั้นนะคะก็คือใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยนะคะคุณผู้ชมผิดกับแบรนด์อื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นหรือว่าเคยได้ใช้นะคะที่หลอดนึงเนี่ย70กรัมแต่ราคากับ200กว่าบาทอย่างเงี้ยที่ท่านอาจจะเจอในร้านสะดวกซื้ออันนั้นก็คือส่วนทางกันมากเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แนะนำค่ะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของท่านนะคะก็อย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรของทางจาเป่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะดูแลสุขภาพในช่องปากของท่านนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานั้นมีสินค้าหลากหลายรายการค่ะนอกจากโหมดเครื่องสำอางแล้วเนี่ยจ้าเป่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะซีมาก็ดื่มกาแฟซึ่งจริงๆก็ดื่มเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหมดก่อนขึ้นรายการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัวกาแฟของทางจ้าเป่าเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีความปลอดภัยดีมากๆและความปลอดภัยนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามีการคัดเลือกเอาวัตถุดิบต่างๆนี้นะคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเช่นกรณีของพวกน้ำตาลที่เราใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ตัวกาแฟของทางจาเป่าของเราทุกสูตรเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฟอกขาวไม่ขัดสีนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมชาตินอกจากนี้นะคะพวกไขมันต่างๆก็ดูอย่างดีเลยเราจะเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายของท่านนะคะคุณผู้ชมพวกครีมเทียมต่างๆอย่างเงี้ยนะที่เราใส่ลงไปเราก็ต้องมีการเลือกอย่างดีเมล็ดกาแฟก็ต้องใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีแล้วก็เป็นรสชาติที่หลายท่านเนี่ยชื่นชอบด้วยนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เราผลิตมาในส่วนรสชาติเนี่ยก็จะเป็นรสไทยๆหน่อยนะคะจะออกแนวหวานนิดๆนะคะแต่ท่านใดที่บอกไม่ชอบหวานท่านก็สามารถที่จะเติมผงกาแฟลงไปได้นะคะตามแต่ความชื่นชอบของท่านเลยบางคนชอบกาแฟเข้มชอบกาแฟขมท่านอาจจะซื้อกาแฟดำของทางจ้าเป่าเนี่ยไปใส่ด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากาแฟดำของทางจ้าเป่าของเรานะคะก็จะเป็นสูตรที่เน้นคอกาแฟ
แบบขมขมเข้มมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังได้รับการดูแลสุขภาพนานๆกินทีนึงอาทิตย์นึงกินสัก 4-5 วันอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดไปสักหน่อยนึงก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของตัวเป่าเปื่อยฟ้าทลายโจรตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยนะคะคุณผู้ชมค่ะในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระหายน้ำอาการที่มีอาการหวัดอาการเจ็บคอต่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคะที่ใส่ลงไปในกาแฟสูตรกาแฟดำของทางจาเป่านะคะใครอยากจะกินขมเข้มก็สามารถใส่ตัวกาแฟดำเนี่ยลงไปครึ่งนึงบวกกันกับในส่วนของตัวกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือนะคะอีก1ซองก็ช่วยได้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวสมุนไพรด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนนี้นะคะเป็นตัวช่วยดีมากเลยนะคะที่จะดูแลปัญหาสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านและก็การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเรานะคะอย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังทางด้านของคุณหมอน้ำฝนเนี่ยพูดอยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะใส่ตัวถังเช่าหรือว่าแกะเป่าอันเนี่ยเพิ่มลงไปในกาแฟถ้วยปกของเราอีก1เม็ดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ลงไปนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าไปเป็นตัวช่วยทำให้เรามี energy มีพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรง energy นี้เนี่ยได้จากอะไรก็ได้จากตัวถังเช่าที่เรากินนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆก็คือจากทั้งตัวเป่าอันหรือว่าเห็ดหลินจือ6สี6สายพันธุ์แล้วก็ตัวถังเช่านี่แหละค่ะที่มีค่าสารอาหารสำคัญอย่างตัวคอเดซิปินจะมาคอยดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายให้ภูมิของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากเลยนะคะที่จะดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกนะคะคุณผู้ชมในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้กับทุกท่านนะคะมาดูในส่วนของตัวเห็ดหลินจือ6สี6สายพันธุ์กันก่อนนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปเราใส่ไว้ในกาแฟ1เม็ดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่กินอยู่เป็นประจำเนี่ยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ท่านสามารถแกะเป่าอันใส่ลงกาแฟไปได้อีก1เม็ดท่านก็จะได้รับสารอาหารต่างๆนะคะที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งสารอาหารตัวแรกที่ซิมาพูดไปคือในส่วนของตัวดูแลภูมิคุ้มกันนะคะนั่นก็คือตัวโพลิแซคคารายเขาก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีค่าสารอาหารอย่างตัวเกลือแร่เจอร์เมเนียมสเตอรอล2ตัวนี้จะคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษสารเคมีต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะจากการที่เราเนี่ยกินผักกินเนื้อสัตว์แล้วก็ไปเจอกับสารอาหารที่มีการปนเปื้อนนะคะเราก็จะได้ตัวเกลือแร่เจอร์เมเนียมกับตัวสเตียรอลนี่แหละเป็นตัวช่วยในการขับตั้งแต่ระดับตับออกมานะคะขับออกมาเลยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยลดสารเคมีลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ห่างไกลจากโรคไปได้อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอันตรายอื่นๆนั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็จะมีตัวไตรเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นตัวช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะใครที่มีภูมิแพ้แบบนี้นะคุณผู้ชมไอจามบ่อยๆน้ำมูกน้ำตาไหลบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะได้ตัวไตรเทอร์พีนอยด์เนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพให้กับทุกๆท่านทำให้อาการเนี่ยทุเลาลงบางคนบอกว่าเห็นผลชัดเจนเลยนะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของลักษณะของท่านที่แต่ละท่านเนี่ยเป็นอาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางคนที่กินอย่างต่อเนื่องก็คือโอ้โหหายไปหายวันหายคืนจนลืมไปเลยว่าเราเนี่ยเคยมีอาการภูมิแพ้นะคะคุณผู้ชมบางคนที่นานๆจะเป็นทีนึงเนี่ยนะคะก็เร็วค่ะแป๊บเดียวก็หายแล้วนะคะอาจจะแค่มื้อเดียวที่เรากินไปเนี่ยโอ้อัดเป่าอันไปสัก4เม็ดนะชงในน้ำอุ่นๆแล้วก็ดื่มนะโอ้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายแล้วนะคะคุณผู้ชมอาการต่างๆนี้ถัดมานะคะตัวสุดท้ายค่ะที่พบได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวเป่าอันหรือเห็ดหลินจือ6สี6สายพันธุ์ก็คือค่าสารนิวคลีโอไซด์โดยนิวคลีโอไซด์ตัวนี้ดูแลเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัว
กาแฟสูตรดั้งเดิมของทางจ้าเป่าหรือว่ากาแฟเห็ดหลินจือนั่นเองนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกตัวนึงนะคะที่ซิมาบอกว่าหลายท่านเนี่ยก็เติมลงไปในถ้วยโปรดในยามเช้าเหมือนกับที่ซิมาเองเนี่ยก็ใส่ลงไปเหมือนกันนั่นก็คือตัวถังเช่านั่นเองถังเช่าเนี่ยนะคะก็จะมีค่าสารตัวโพลีแซคคารด์ค่ะแล้วก็มีค่าสารอาหารอื่นๆที่มีความสำคัญอย่างเช่นตัวคอเดซิปินซึ่งคอเดซิปินตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มพละกำลังการดูแลเซลล์ต่างๆนะคะไม่ให้มันเสื่อมสภาพหรือว่ากลายเป็นเซลล์ร้ายต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของพวกเซลล์มะเร็งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งต่างๆเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวอะดีโนซีนจะเป็นตัวช่วยในการต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าริมเลือดอีกตัวนึงคือตัวพอลีขออภัยค่ะตัวคอเดซิปิกเอซิสโดยตัวคอเดซิปิกเอซิสนี้ก็จะดูแลในเรื่องของหอบหืดต่างๆโรคหัวใจหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วย SOD ค่ะเป็นตัวช่วยในการทำให้เราแก่ช้าลงนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็ลดการอักเสบต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวถังเช่านะคะแล้วก็ตัวเป่าอันที่มีอยู่ในกาแฟด้วยแล้วก็เป็นเป่าอันที่บรรจุอยู่ในกระปุกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อไปรับประทานร่วมกันได้นะคะโดยก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะที่ซื้อกินซื้อใช้กันเป็นประจำนะคะตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อรอที่จะสั่งซื้อสินค้ากันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าในส่วนของโครงการ Digital Wallet เนี่ยขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่นะคะทุกคนพร้อมใช้กันอย่างแน่นอนก็อย่าลืมนำเอา Digital Wallet ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทางจ้าเป่าด้วยนะคะส่วนร้านค้าเราก็จะอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้ทราบกันเมื่อเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะผู้ชมอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนรายการของทางจ้าเป่าของเรานั่นเองค่ะขอย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะสั่งซื้อสินค้าสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0818099158นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการนี้นะคะซิมาจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวนั่นเองซึ่งเรื่องไขมันเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เราจะพูดเยอะหน่อยก็คือพืชผักต่างๆนะคะที่มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการลดไขมันในร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของผักที่ช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าจะเลือกกินอย่างไรได้บ้างทั้งนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคคอเลสเตอรอลสูงนั่นเองค่ะโดยผักที่ช่วยลดไขมันในเลือดหรือว่าสมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเลือดนั้นหาได้ง่ายๆในประเทศไทยบ้านเรานะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแห่งผักและผลไม้อยู่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่ามีผักที่ช่วยลดไขมันชนิดใดเดี๋ยวซิมาจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่อยู่ภายในร่างกายของเรากันก่อนค่ะไขมันในร่างกายนั้นจะแบ่งออกได้3ตำแหน่งนะคะคือไขมันในหลอดเลือดไขมันใต้ชั้นผิวหนังและไขมันในช่องท้องโดยที่เรารู้จักและก็คุ้นเคยดีจะมีอยู่2ประเภทค่ะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลคือไขมันที่ร่างกายสั่งขอขึ้นได้เองค่ะทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างเช่นสร้างน้ำดีเพื่อช่วยในการดูดซึมอาหารที่มีไขมันและใช้สร้างฮอร์โมนบางชนิดถือเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าหากว่ามีมากเกินไปก็คือเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยคอเลสเตอรอลนั้นจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือ HDL หรือไขมันชนิดความหนาแน่นสูงเรารู้จักกันในชื่อว่าไขมันดีหรือคอเลสเตอรอลชนิดดีค่ะคอเลสเตอรอลชนิดดีก็เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่สะสมตามผนังหลอดเลือดหรือบริเวณเนื้อเยื่ออื่นๆไปทำลายที่ตับนะคะแล้วก็จะทำให้ระดับของคอเลสเตอรอลลดลง
ดังนั้นการมีระดับของ HDL ในเลือดตั้งแต่40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและเราก็สามารถที่จะเพิ่มไขมันดีได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีไขมันดีอย่างเหมาะสมอย่างเช่นน้ำมันดาวอินคาสกัดแท้ 100% ของทางจะเปาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พลาดไม่ได้ค่ะต่อมาก็คือไขมันชนิดความหนาแน่นต่ำหรือว่า LDL เราเรียกกันว่าไขมันเลวหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีค่ะเป็นคอเลสเตอรอลที่หากมีมากเกินไปก็จะสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบและแข็งซึ่งถ้าวัดค่า LDL ได้เกิน160มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะถือว่ามีไขมันในเลือดสูงค่ะแต่เราสามารถที่จะลดระดับของ LDL ได้ด้วยการลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันจากสัตว์เครื่องในสัตว์น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิเป็นต้นและหากว่าร่างกายของเรามีระดับของไขมันดีหรือ HDL ในเลือดสูงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่หากมีระดับของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว่าไขมันเลว LDL สูงจุดนี้ค่อนข้างอันตรายค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไทรอยด์ต่ำหรือว่าโรคตับนั่นเองค่ะส่วนการมีระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดรวมไปถึงโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่2ยิ่งถ้าหากว่าวันนี้ผลเลือดออกมามีทั้ง LDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงด้วยกันทั้งคู่ต่างกับระดับของไขมันดีหรือว่า HDL ที่ต่ำก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายแบบทวีคูณเลยค่ะเพื่อไม่ให้ไขมันในเลือดสูงเกินไปเราก็สามารถที่จะเลือกรับประทานผักหรือว่าสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดได้นะคะนอกจากน้ำมันดาวอินคาสกัดแท้ 100% ของทางจาเป่าแล้วกระเจี๊ยบเขียวถือเป็นอีกหนึ่งไม้ตายที่ช่วยในการลดไขมันในเลือดค่ะโดยกระเจี๊ยบเขียวนั้นเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำเนื่องจากเมื่อไฟเบอร์ชนิดนี้เคลื่อนที่ไปเจอน้ำในระบบย่อยอาหารก็จะกลายเป็นเจลลดการดูดซึมไขมันและน้ำตาลอีกทางจะไปจับกับไขมันส่วนเกินในน้ำดีในร่างกายแล้วก็ขับไขมันส่วนนี้ออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อจากกระเจี๊ยบเขียวก็กระเจี๊ยบแดงค่ะจัดเป็นผักแล้วก็สมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยในการลดไขมันในเลือดนอกจากนี้ส่วนกลีบเลี้ยงของดอกหรือว่ากลีบของส่วนผลยังมีคุณสมบัติช่วยในการขับปัสสาวะลดความดันโลหิตช่วยย่อยอาหารแก้กระหายรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยสามารถนำกลีบเลี้ยงหรือว่ากลีบดอกสีม่วงแดงมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงตักครั้งละ1ช้อนชาชงกับน้ำเดือด250มิลลิลิตรแล้วก็กรองดื่มแต่น้ำหรือคุณผู้ชมจะดื่มเป็นน้ำกระเจี๊ยบแทนก็ได้ค่ะกระต่อมาก็คือกระเทียมนะคะเป็นผักที่ใส่ในอาหารไทยแทบจะทุกเมนูซึ่งนอกจากกระเทียมจะช่วยในการเพิ่มความหอมชูรสชาติของอาหารแล้วกระเทียมนั้นยังจัดเป็นผักและก็สมุนไพรลดไขมันในเลือดด้วยนะคะมีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าในกระเทียมมีสารอัลลิซินซึ่งเป็นสารที่มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ไม่เกิน 10% ของคอเลสเตอรอลทั้งหมดในร่างกายค่ะอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรรับประทานกระเทียมสดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถรับประทานกระเทียมขนาดกลางๆได้ไม่เกินวันละ1หัวหรือประมาณ5กรัมค่ะเพราะถ้าหากว่ากินมากๆอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานแล้วด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางหรือภาวะเลือดแข็งตัวชาได้โดยเฉพาะคนที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนกินกระเทียมนะคะหอมหัวใหญ่ไม่เชื่อเลยนะคะว่าหอมหัวใหญ่นั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกระเทียมแน่นอนค่ะเมื่อเป็นตระกูลเดียวกันก็มีสรรพคุณในการช่วยลดไขมันในเลือดได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่จะต้องกินหอมหัวใหญ่ในปริมาณครึ่งลูก
ถึงจะได้สารอาหารสำคัญเท่ากับที่ได้จากกระเทียมค่ะมะเขือม่วงมะเขือม่วงหรือมะเขือยาวสีม่วงนั้นเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงมากโดยในปริมาณ100กรัมมีไฟเบอร์ราวๆ3กรัมและไฟเบอร์นี้ล่ะค่ะที่จะช่วยในการดักจับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็พากันขับถ่ายออกมาลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้นั่นเองค่ะป่วยเล้งถ้าพูดถึงผักที่มีไฟเบอร์สูงป่วยเล้งนั้นยืนหนึ่งไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนอกจากนี้ป่วยเล้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีโปรตีนแคลเซียมและยังมีเบต้าแคโรทีนสูงมากด้วยนะคะประโยชน์ดีๆแบบนี้แนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมลองหามาทานกันนะคะผักแคลจัดเป็นอีกหนึ่งผักใบเขียวที่มีไฟเบอร์สูงมากๆเลยค่ะโดยในปริมาณ1ถ้วยตวงผักแคลจะให้ไฟเบอร์มากถึง 4.7 กรัมซึ่งนอกจากไฟเบอร์จะช่วยในการดักจับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วยังมีส่วนช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีลูทีนที่มีงานวิจัยพบนะคะว่าสารนี้มีส่วนช่วยลดระดับของไขมันเลวหรือ LDL ได้นั่นเองค่ะถั่วแระญี่ปุ่นถั่วแระญี่ปุ่นนั้นเป็นผักที่เคี้ยวเพลินและก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายคนถั่วแระญี่ปุ่นมีความสามารถในการช่วยลดไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะมีงานวิจัยพบว่าการรับประทานถั่วแระญี่ปุ่นรวมไปถึงพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆเป็นประจำจะช่วยลดไขมันเลวในร่างกายได้อีกทั้งถั่วแระยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ไขมันดีมีสารต้านอนุมูลอิสระและไอโซฟลาโวนที่มีโครงสร้างคล้ายกันกับฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงช่วยลดอาการวัยทองลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ค่ะขึ้นช่ายฝรั่งหรือเซเลอรี่มีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำจำนวนมากจึงจัดเป็นผักที่ช่วยในการลดไขมันในเลือดได้แถมยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินซีวิตามินเอวิตามินอีวิตามินเควิตามินบีโฟเลตสารต้านอนุมูลอิสระธาตุเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมจัดเต็มคุณค่าทางสารอาหารขนาดนี้รับรองนะคะว่ากินดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าผักที่ช่วยในการลดไขมันให้เราเลือกกินนั้นมีหลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวแต่นอกจากการกินผักที่ช่วยลดไขมันในเลือดเหล่านี้แล้วแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะลดไขมันในเลือดไปพร้อมๆกันวิธีการนะคะก็คือการเน้นกินอาหารที่มีไขมันต่ำมีโปรตีนสูงอย่างเช่นเนื้อปลาอกไก่เนื้อไม่ติดมันผักผลไม้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพยายามไม่เครียดรวมถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ซีมาสกัดแท้ 100% ของทางจาเปาที่เต็มไปด้วยไขมันดีหรือ HDL ค่ะกินเป็นประจำทุกวันเช้า1ช้อนโต๊ะเย็น1ช้อนโต๊ะช่วยเพิ่มปริมาณของไขมันดีในร่างกายเป็นการดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะน้ำมันดาวกินง่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องนำไปประกอบเป็นอาหารก่อนนะคะก็สามารถที่จะเปิดฝาเทกินได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทวนหน้าแน่ๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเคล็ดลับสุขภาพในวันนี้ที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถลดไขมันโดยเฉพาะไขมันเลวที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ถ้าเรากินดีควบคู่กับการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนอย่างมากเพียงพอนะคะแล้วก็การดูแลสภาพจิตใจให้ดีและสภาพคล่องของเงินในกระเป๋าของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันก็จะสอดประสานร่วมกันส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเคล็ดลับสุขภาพแล้วแต่ว่าสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ซีมาและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ